5เหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็เปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาดำเนินการต่อเป้าหมายอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามและประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ตามรวมทั้งสิงผสมด้วยซึ่งตรงนี้ภาครัฐก็คงต้องเน้นย้ำหรือว่าเข้มงวดหรือว่าให้ความดูแลกับเป้าหมายที่อ่อนแอเพิ่มมากขึ้นนี่คือแนวทางการดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งหากพิจารณาการจัดการปัญหาในพื้นที่ตลอด15ปีที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารจะเป็นไปในลักษณะการตั้งรับเนื่องจากผู้ก่อการเป็นองค์กรที่ไม่เปิดเผยตัวตนอยู่ปะปนกับชาวบ้านผลจากปฏิบัติการจึงไม่ส่งผลในการป้องกันได้ 100%เพราะผู้ก่อการเลือกก่อเหตุในช่วงเวลาที่ตนเองได้เปรียบส่วนงบประมาณที่ทุ่มลงไปเกือบ300,000 ล้านบาทถูกมองเป็นขุมทรัพย์ในพื้นที่พิเศษซึ่งประชาชนไม่ได้รู้สึกว่าทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเรือนมีความพยายามใช้การเมืองนำการทหารแต่อยู่ได้ไม่นานก็มีอันเป็นไปก่อนนโยบายจะเห็นผลรัฐบาลปัจจุบันทหารเข้ามากุมสภาพแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้แบบเบ็ดเสร็จแต่ผลก็เป็นเช่นเหตุการณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าปัญหาภาคใต้ยังคงเป็นไฟสุมขอนร้อนและรอวันปะทุสวัสดีครับนี่คือรายการสดนะครับรายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับอย่างที่ได้รับฟังกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำถามมันจึงเกิดขึ้นมานะครับว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมมาจนถึงมกราคมนี้ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นั้นไม่ต้องบอกก็ทราบนะครับว่ามันแรงเพิ่มมากขึ้นแต่คำถามที่สำคัญคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุคืออะไรการแก้ไขปัญหานั้นจะทำได้อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับจากทั้งตัวแทนของภาครัฐเองจากนักวิชาการและก็กลุ่มคนในพื้นที่นะครับโดยขณะนี้ครับผมอยู่กับทางด้านของอาจารย์สุนัยผาสุขนะครับที่ปรึกษา Human Rights Watch ของประเทศไทยครับขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณอับดุลฮากีมโต๊ะและสาพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปัตตานีหรือเปอร์มาสันเองนะครับวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับที่ผมจะพูดคุยกับทั้งสองท่านนั้นในขณะนี้นะครับผมต้องพูดคุยนะครับกับทางด้านของพันเอกปราโมทพรมอินนะครับซึ่งเป็นโฆษกกอรมนภาค4ส่วนหน้านะครับขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับครับสวัสดีครับคุณเอกวรัญญูท่านอาจารย์สุนัยและผู้ร่วมรายการรวมทั้งท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับครับผมท่านโฆษกครับผมขอภาพรวมเลยนะครับว่าในขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีการคาดไว้ว่าในช่วงวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับเราพบว่าคนร้ายพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความแรงอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการลอบยิงลอบวางระเบิดโดยไม่เลือกเป้าหมายนะครับแต่เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าที่รัฐโดยเขาจะพุ่งเป้าไปที่เจ้าที่กับที่เป็นกำลังจำถิ่นกำลังประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าที่รัฐเองนะครับเว้นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่คนร้ายได้มีการก่อเหตุเดือนวันบุกเข้าโจมตีต่อพระภิกษุในวัดรัตนภาพที่สวยแบบนี้ซึ่งเป็นเหตุที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้รับกระแสต่อรับได้รับกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวางทีนี้สิ่งที่มันเป็นคำถามของสังคมว่าเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับจริงแล้วปัจจัยเล็กในการก่อเหตุมีหลายปัจจัยซึ่งขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะสรุปประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้นะครับทั้งในเรื่องของการเข้าไปจัดการกับปัญหายาเสพติดก็ดีซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งบางฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่อต้านกระบวนการพูดคุยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่ทางกลุ่มกระบวนการเขาดำเนินการมาตลอดก็คือการประกาศอุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เขากระทำสวนทางกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับครับส่วนในเรื่องของประเด็นอื่นๆนะครับก็ยังไม่ตัดทิ้งเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับมันจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำการตรวจสอบถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ว่าเป็นมีสาเหตุมาจากอะไรครับครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคดีความมั่นคงครับโอเคครับในเรื่องของปัจจัยนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนี้ตกลงเราทราบหรือยังครับว่าเป็นกลุ่มไหนครับก็ตามในกลุ่มเลยนะครับหลายปัจจัยก็คือหลายสาเหตุ
ถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดก็ต้องเป็นกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดยาเสพติดถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้ความแรงตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มที่พยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์เราเชื่อว่าคนที่วางแผนในการก่อเหตุก็คือวางแผนที่จุดเดียวแล้วก็แยกปฏิบัติแบบแยกการโดยเข้าทางสองเป้าหมายต่างๆที่มีการวางแผนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสรุปนะครับถ้าเราสามารถสรุปคดีว่าเป็นคดีความมั่นคงคือแน่นอนครับเกิดจากกลุ่มที่ใช้ความแรงที่เขาก่อเหตุมาตลอด15ปีนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มไหนก็ตามแต่สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ในระยะหลังเราพบว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุในลักษณะแบบไหนแต่กลุ่มที่ใช้ในการก่อเหตุก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าผลการที่ตรวจอาวุธปืนกับเบื้องหลังของการก่อเหตุมันสวนทางกันบางครั้งปืนที่ใช้ในการก่อเหตุคดีความมั่นคงกลับถูกนำไปใช้ในคดียาเสพติดหรือคดีความขัดแย้งส่วนตัวของผู้มีส่วนในที่ก็มีนะครับอืมครับทีนี้ภาครัฐเราเองเนี่ยนะครับจะมีมาตรการรับมืออย่างไรจะมีการเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างเป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเลยนะฮะหน้าที่ของรัฐก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่สุไหร่ปาดีเนี่ยแม้ว่ามีหลายฝ่ายเขาพยายามที่จะออกมาปลุกกระดมเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแต่โดยหน้าที่ของภาครัฐเราต้องเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือหลุมทางของกลุ่มที่ใช้ความแรงที่เขาพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแต่สิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับทุกคดีจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายเดียวกันก็คือประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งตอนนี้ทุกคดีนะครับเราก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานอย่างรัดกุมเพื่อที่จะนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาลงโทษตามกระบวนการที่ทำอีกประการหนึ่งก็คือในการดูแลพื้นที่ที่ปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ต่อหน้าสิ่งที่รัฐทำตอนนี้นะครับก็คือในการบูรการกำลังการทุกฝ่ายนะครับทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐพลเรือนตำรวจทหารแม้กระทั่งกำลังภาคประชาชนเองก็มามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่วัดรัตนทุภาพนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายที่ด่วนของท่านนะครับภาคที่สี่พลโทความสักคุณสวัสดิ์ก็คือท่านได้สั่งให้การปรับแผนในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์และชุมชนรอบแหล่งนะครับโดยเฉพาะในวัดเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะถูกโจมตีแล้วก็จัดกำลังเข้าไปประจำในทุกพื้นที่นอกจากในเรื่องของการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพระในขณะออกบิณฑบาตนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับเรียนว่าเราไม่เคยมีคำสั่งห้ามพระออกบิณฑบาตใดอย่างใดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพระในขณะบิณฑบาตนะครับเพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์และเป็นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้วัดทั้ง375วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สงสารพระออกบิณฑบาตได้นะครับยกเว้นตามพื้นที่ถ้าในบางโอกาสเป็นความต้องการของคณะกรรมการหรือเป็นความต้องการของวัดที่ไม่จะไม่ออกบิณฑบาตก็จะให้พี่น้องประชาชนมาถวายปัจจัยถวายพระตาหารที่วัดเหล่านี้เป็นต้นนะครับได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการวางระบบในการรักษาความปลอดภัยครับครับผมเอาละครับเบื้องต้นนะสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านโฆษกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนั่นก็คือทางด้านของท่านโฆษกนะครับพันเอกปราโมทพรหมอินทร์นะครับครับก็เนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบกันไปเนี่ยนะครับทีนี้คำถามที่ผมจะต้องถามเลยครับก็คือในเรื่องของที่ท่านบอกในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการให้ความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นในความเห็นของคุณสุนัยอาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างครับคือผมมองว่าที่พลเอกประโมทพูดเนี่ยสอดรับกับที่พลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรพูดนะครับว่าหนึ่งเนี่ยโดยหลักการทุกคนไม่มีใครเห็นต่างแล้วว่าการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญก็คือต้องเน้นว่าประชาชนทุกคนเป็นพลเมืองของรัฐเพราะฉะนั้นการให้ความปลอดภัยเนี่ยพุทธมุสลิมแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอหน้ากันนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2อันนี้ก็สำคัญว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางกรมนภาค4ส่วนหน้าหรือทางกองทัพเนี่ยเน้นความสำคัญว่าจะไม่ใช้วิธีการนอกกฎหมายจะไม่ให้เข้าสู่วงจรของการล้างแค้นเอาคืนเป็นการตอบโต้กันไปมาอันนี้ก็เป็นคำพูดอาจารย์เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วเป็นคำพูดสำคัญที่ Human Rights Watch เนี่ยเรายกประเด็นนี้ขึ้นมาเลยว่าHuman Rights Watch เป็นองค์กรที่ยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักกฎหมายสงครามเนี่ย บอกว่าการล้างแค้นเอาคืนไม่มีความชอบธรรมไม่เป็นข้ออ้างที่ให้ความชอบธรรมกับการไปเช็คบินใช้วิธีสารเตี้ย บอกว่าครอบครัวนี้เกี่ยวข้องก็ไปเอาคนของครอบครัวเขามาทำร้ายอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดีว่าให้ความมั่นใจนะครับว่าพลเอกประโมทพูดแล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงตอนเช้าและก็เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีก็พูดในทำนองเดียวกันว่าจะไม่ตกหลุมของวงจรที่พยายามจะยุหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการ
กระทําที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่แล้วมันจะมีการเอาคืนเอาคืนแล้วมันก็จะโต้กันไปโต้กันมาก็หวังว่าอันนี้เนี่ยนะครับการประกาศต่อสาธารณะอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นการเปิดบทใหม่ของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในภาคใต้ว่าจะไม่ใช้วิธีการนอกกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับยึดหลักยุติธรรมเมื่อกี้ก็เป็นคำพูดสำคัญที่ทางพลเอกประมุขพูดแล้วผมก็ขอบคุณที่ทางพลเอกประมุขพูดย้ำขึ้นมาว่ายึดหลักยุติธรรมยึดหลักกฎหมายเราก็หวังว่าเมื่อมีนโยบายวางออกมาตั้งแต่ระดับสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็คือกรมน.ภาค 4ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดูพอถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยเราก็หวังว่าจะเห็นนโยบายเหล่านี้เนี่ยแปลสภาพออกมาเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงครับครับอันนะฮะก่อนที่ผมจะเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับขอท่านมาทางด้านของน้องฮากิมก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงคำถามเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าทางด้านของกลุ่มเปอร์มาสเนี่ยหรือว่ากลุ่มสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเยาวชนในพื้นที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันคืออะไรครับครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปี47นะครับก็ยังไม่มีกลุ่มไหนที่เกิดขึ้นมาหรือขับเคลื่อนเรื่องแนวทางทางการเมืองหรือรณรงค์ทางการเมืองนั้นกลุ่มเปิ้ลมาร์ทจึงเกิดท่ามกลางบรรยากาศความไม่สงบในพื้นที่และความขัดแย้งที่เราเรียกว่าการขัดกันด้วยอาวุธครับครับแล้วก็ภายใต้องค์กรเปิ้ลมาร์ทก็จะมีกลุ่มชมรมต่างๆเหมือนชมรมต่างๆที่อยู่ในตามสถานที่ศึกษาต่างๆแล้วก็อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ก็คือกลุ่มเปอร์มาสเองจุดประสงค์ของกลุ่มเปอร์มาสคืออะไรครับคือสันติภาพเลยครับสันติภาพยังไงที่ประชาชนปัตตานีต้องการคือสันติภาพนั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือการทำประชามติว่าประชาชนพึงพอใจสันติภาพยังไงครับนะครับอะไรผมจะเข้าคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปปิดเบรกกันนะฮะคำถามผมก็คือว่าณขณะนี้นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือว่าคนจีนในพื้นที่ตอนนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับผมขอย้อนก่อนเหตุการณ์ปี47นะครับเชิญครับผมได้คือบรรยากาศก่อนปี47เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ผมก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้มันจะมีงานวัดมีงานอะไรคือมุสลิมหรือว่าคนไทยพุทธก็จะมีงานที่ทำร่วมกันแล้วก็ค้าขายคือเขาร่วมกันเลยชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมใช่ไหมอาจารย์แล้วเราไม่ได้มีความขัดแย้งในเชิงศาสนาเลยครับผมแต่ว่าการก่อเหตุที่ผ่านมาเนี่ยบริบทหนึ่งก็คือว่าผมข้อสังเกตหนึ่งของพวกเรามองว่าพยายามสร้างความขัดแย้งนี่ให้กลายเป็นความแย้งทางวัฒนธรรมซึ่งมันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องใช้เงื่อนไขทางศาสนาในการสร้างความขัดแย้งให้เป็นรอยร้าวขึ้นมาแล้วก็เปิ้ลมันก็ยืนยันมาตลอดว่าความขัดแย้งในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยเป็นความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งของเจตมนุษย์เรื่องอำนาจอธิปไตยหรือการมีกลุ่มหนึ่งที่ต้องหรือประชาชนส่วนหนึ่งที่ต้องการมีอำนาจครับเขาต้องการแสดงออกในด้านใดด้านหนึ่งหรืออยากได้เสรีภาพด้านใดด้านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขายังไม่ได้ตรงจุดนั้นครับเขาก็เลยต้องการแสดงออกมาแล้วก็ถูกทางด้านของภาครัฐกดดันทำนองนี้แหละครับครับประมาณนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือปัจจัยของสถานการณ์ที่เรียกว่าฝ่ายใต้เนี่ยมีหลายปัจจัยตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของความรู้สึกว่าดินแดนที่เป็นแผ่นดินแม่ของตัวเองเนี่ยถูกรุกรานยึดครองโดยคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนิกก็พยายามจะปลดแอกแล้วปลดแอกด้วยวิธีการที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้แต่รูปแบบของการจับอาวุธขึ้นต่อสู้เนี่ยมันวิวัฒนาการไปจากเดิมที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกองกำลังแบ่งแยกดินแดนกับรัฐาเนี่ยผมขอ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเป็นการต่อสู้ที่ไม่เลือกหน้าก็คือทำร้ายทุกอย่างที่ถูกนิยามว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยซึ่งรวมถึงพลเรือนในรัฐไทยรวมถึงพระภิกษุรวมถึงครูรวมถึงหมออาสาสมัครสาธารณสุขอะไรก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยกลายเป็นเป้าหมายไปหมดนี่คือวิวัฒนาการที่เราน่ากังวลมากกับสถานการณ์อย่างที่ฮากีมพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ย
ความขัดแย้งถูกทำให้จากเดิมเป็นความขัดแย้งทางดิ่งระหว่างรัฐไทยกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนกำลังจะกลายเป็นความขัดแย้งแนวราบคือเขาพยายามจะตอกลิ่มให้คนต่างเชื้อชาติก็คือไทยกับมลายูและต่างศาสนาก็คือพุทธกับมุสลิมนั้นซึ่งเคยมีสายสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยสายสัมพันธ์นี้กำลังจะถูกสะบั้นให้ขาดด้วยปฏิบัติการของกลุ่ม BRN ซึ่งขณะนี้กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำลังเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องมีสติสังคมไทยต้องมีสติรัฐไทยต้องมีสติคนทุกคนต้องมีสติว่าอย่าตกหลุมของขบวนการ BRN ครับนะครับอย่าตกหลุมนั้นจะทำอย่างไรนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop มองโลกอย่างเข้าใจ30ปีข้างหน้าแรงงานที่ไม่มีทักษะจะถูกหุ่นยนต์แทนที่ทั้งหมดและมันจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมมองไทยอย่างรู้ทันการตั้งบ้านหรูหราในที่ตั้งลักษณะนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศไทยเศรษฐกิจฝืดเคืองกับสีโรดคล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีเวลา 17:30 นที่นี่ Voice TV 21วิเคราะห์ประเด็นร้อนประเด็นก็คือเรตติ้งขึ้นแต่คนดูดาราหรือว่าดูเนื้อหาและมันจะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลหรือคสช.มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็ไปสัมภาษณ์เรื่องสิทธิการละเมิดสิทธิเด็กดีฮะคือไอ้ถ้ำเนี่ยมันควรจะมีให้คนทั่วไปเขาไปมุดแต่การให้เด็กเข้าไปเนี่ยมันผิดเลยนะวิจารณ์อย่างเข้าใจมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่คุณควรจะแก้ปัญหาก็คือคุณเลิกอีระบบแลกเหรียญสักทีถ้าคุณจะทำระบบทัชสกรีนได้อะ Tonight Thailand ทุกวันเวลา 18:20 นทาง Voice TV 21ทำลายความฝันเด็กหยุดสูบบุหรี่ในบ้านเลิกบุหรี่โทร1600กลับเข้ามาสู่สุมหกคิดนะครับในช่วงที่2เรายังคงอยู่กับทางด้านของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณฮากิมเนี่ยนะครับในเรื่องของคนในพื้นที่ในฐานะที่เรานั้นอยู่ในกลุ่มเปอร์มาสนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับในพื้นที่นี้เขามีการเรียกร้องอะไรในขณะนี้บ้างไหมครับหรือว่าที่ผ่านมาในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยมีการเรียกร้องอะไรที่อยากจะส่งต่อไปยังรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเมื่อกี้พี่สุนายพูดถึงกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มขบวนการขึ้นมาผมส่วนการวิเคราะห์ของพวกผมนี่เองนี่ก็ยังตั้งสมมติฐานอยู่สามสมมติฐานว่าวิเคราะห์บริบทด้วยนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ใเราก็ตั้งสมมติฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับผมมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกก็คือว่ารัฐสามารถกำกับความรุนแรงได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนจะมีการรอบสังหารพระเนี่ย มีตัวอิหม่ามถูกสังหารสามคนซึ่งรัฐเองก็จับทิศทางพอจะ15กว่าปีแล้วครับผมรัฐเองก็น่าจะจับทิศทางได้ว่าจะนำไปสู่ผลยังไงนั้นสิ่งที่นั้นหลักก็คือว่ารัฐสามารถกำกับทิศทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการคุ้มครองพระได้แล้วก็สองนี่คือว่าพอการโต้ตอบหรือว่าการโต้กลับของกลุ่มขบวนการเนี่ยมันมีทำนองในขณะนั้นมันเอื้อมากต่อกลุ่มที่3ในการใช้เงื่อนไขนี้ใช้ช่องโหว่นี้ในการโต้ตอบหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในบริบทของการพูดคุยที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นของกลุ่มคือการเจรจาระหว่างภาครัฐกับทางด้านของหน่วยงาน
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยใช่ครับผมทำไมนะครับนั้นการยกระดับของการพูดคุยเนี่ยให้เป็นมาว่าให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนั้นมันก็มีผลต่อการต่อทิศทางการเมืองด้วยแล้วก็อีกบริบทหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าการเมืองการเลือกตั้งในช่วงนี้ด้วยของสังคมไทยเนี่ยบทบาททหารไม่ได้อยู่ในกองทัพอย่างเดียวแล้วบทบาททหารก็มาเล่นเรื่องการเมืองการเลือกตั้งซึ่งก่อนจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเนี้ยก็สองสามเดือนผ่านมาก็มีการเก็บหัวคะแนนหรือว่าต่างๆคือคุณอากิมกำลังจะบอกว่าความรุนแรงที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงธันวาคมจนถึงมกราคมครับมันมีปัจจัยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการล้างแค้นการเอาคืนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือว่าการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ตอนนี้เราได้ข่าวมานะครับว่าภาครัฐเองของทั้งไทยและมาเลเซียเนี่ยมีความพยายามที่จะเจรจาแล้วก็เอาจริงเอาจังในการปราบปรามทางด้านกลุ่มก่อการร้ายครับครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่าง BRN เนี่ยมีการประกาศจุดยืนมาตลอดว่าไม่ได้ปฏิเสธการเจรจาแต่ต้องการเป็นคู่เจรจาโดยตรงกับรัฐไทยไม่ได้ผ่านกลุ่มที่เป็นร่มอย่างมาราปัตตานีซึ่งเขาบอกว่ามาราปัตตานีนั้นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมปฏิบัติการทางทหารหรือควบคุมพื้นที่ใดๆรัฐไทยต้องคุยกับเขาแต่รัฐไทยไม่คุยเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งต้องเร่งก่อเหตุเพื่อให้เห็นว่าเขาอ่ะคือตัวจริงทีนี้มาราปัตตานีกับ BRN นี่มันเชื่อมยังไงฮะอาจารย์มันไม่เชื่อมคือ BRN เนี่ยมีคนหลายรุ่นคือต้องเข้าใจว่าการกระบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้เนี่ยมีกันมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นคนที่สามารถรักษาจุดมั่นของตัวเองในการเป็นหน่วยปฏิบัติการทางทหารได้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกอย่างที่ผมเรียนว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธการเจรจาแต่บอกให้รัฐไทยข้ามมาราปัตตานีไปเลยเพราะมาราปัตตานีเนี่ยเป็นเหมือนกับเอาคนรุ่นอาวุโสที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วเนี่ยมานั่งรวมกันพอให้กระบวนการมันเดินไปได้แต่ว่าตัวจริงเนี่ยคือเขาแต่ว่าอีกอันนึงเมื่อกี้ผมอยากจะโยงเขาบอกผมว่าวันนี้น่าสนใจคือเราได้คำพูดของโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าที่มีประเด็นน่าสนใจที่ฮากีมพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยบางทีมันฝุ่นตลบฝุ่นมันคลุ้งไปหมดเลยนะฮะหาไม่เจอว่าใครทำอะไรสิ่งที่จำเป็นก็คือการทำความจริงให้ปรากฏและเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ว่าใครคือผู้ก่อเหตุเพราะอย่าง BRN เนี่ยก่อเหตุเนี่ยมันจะมีไม่กี่กรณีที่เขาทิ้งใบปลิวหรือมีการประกาศว่านี่ก่อเหตุเพื่อล้างแค้นเอาคืนกรณีใดบ้างแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆเนี่ยบางทีไม่มีคำอธิบายเลยจึงจำแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านก็จะสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหมกองกำลังที่อาคีมใช้คำว่าฝ่ายที่3เป็นใครกันแน่ถ้าเกิดเรารื้อฟื้นกลไกพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีส่วนร่วมของภาครัฐนะฮะประชาคมในพื้นที่ที่รับผลกระทบทั้งมลายูแล้วก็ไทยพุทธนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเนี่ยมานั่งร่วมกันในอดีตเนี่ยเคยมีกลไกลักษณะนี้แล้วพอจะให้คำตอบกับสังคมได้ว่าเรื่องนี้ใครอยู่เบื้องหลังพออยู่เบื้องหลังปุ๊บพอตีโจทย์นี้ได้เนี่ยเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมมันจะตามมาเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้ว่าเกิดเป็นคดีความมั่นคงในรัฐมีกระบวนการเยียวยาให้อันนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เมื่อสักครู่กรมน.ภาค 4พูดแต่ว่ายังไม่เน้นผมอยากจะเน้นประเด็นนี้ว่าการทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยต้องรื้อฟื้นขึ้นมาด้วยการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอยากจะให้รื้อฟื้นส่วนนี้ขึ้นมาแล้วพอได้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นกลางทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยมีข้อเท็จจริงออกมาเอากฎหมายอำนวยความยุติธรรมไม่มีการใช้สารเตี้ยของทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายจะมีข้ออ้างว่าล้างแค้นเอาคืนก็จะไม่มีข้ออ้างครับอาจารย์สุนัยพูดว่ารื้อฟื้นความจริงขึ้นมาแสดงว่าที่ผ่านมามันมีหลายกรณีที่มันมีการตรวจสอบความยุติธรรมแต่ว่าคนในพื้นที่ไม่ได้ให้การยอมรับผมพูดอย่างนั้นถูกไหมฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรณีที่มีความแคลงใจจากทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้อย่างที่ฮากิมพูดมี3บริบทเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องของการเมืองแล้วก็ทางที่เมื่อกี้ทางพันเอกประโมทพูดเรื่องของอาชญากรรมซึ่งรวมถึงกรณียาเสพติดกรณีอื่นๆด้วยเนี่ยมันเทามันเป็นสีเทาๆเราต้องเอามาใส่ตะแกรงร่อนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่พิสูจน์ความจริงได้แต่ปัญหาจะไปติดว่าพอพิสูจน์ความจริงอำนวยความยุติธรรมไม่ได้แต่อย่างน้อยมีความจริงซึ่งความจริงมันไม่ตายเราก็สืบพอมีความจริงเราก็ไล่จี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุความแล้วว่าจะแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันสะดุดหยุดชะงักไป5ปีละ
เราต้องฟื้นกลับมาคือมันเคยเกิดมันเคยมีมันเคยมีในรัฐบาลในอดีตก็คือผ่านทางสบต.นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสบต.ถูกปรับสภาพยุบไปเป็นอยู่ภายใต้กรมน.จึงไม่มีสบต.ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมกับประชาสังคมซึ่งในที่นี้หมายถึงประชาสังคมทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้ต้องมาถามคุณฮากิมครับคุณฮากิมมีความเห็นอย่างไรกับที่ทางด้านของอาจารย์สุนัยพูดหรือว่าทางกลุ่มเปอร์มาสเนี่ยเขามีแนวทางที่จะคลี่คลายปัญหาได้อย่างไรบ้างครับค่อนข้างเห็นด้วยกับพี่สุนัยเลยครับกับกระบวนการตรวจสอบที่สังคมยอมรับซึ่งเราต้องเห็นด้วยว่าต้องรื้อฟื้นว่าแล้วก็ต้องเพิ่มสิ่งที่ผมอยากเสนอก็คือต้องเพิ่มกลไกระหว่างประเทศในการสังเกตการหรือว่าในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแต่รัฐไทยจะมองว่าการที่มีองค์กรระหว่างประเทศมามีส่วนร่วมอย่างนี้คือการแทรกแซงซึ่งมันไม่ใช่ครับไม่แสดงว่าการที่เรามีความเห็นในลักษณะดังกล่าวแสดงว่ายังคงไม่มั่นใจหรือไม่ไว้ใจทางด้านของหน่วยงานของภาครัฐใช่ครับเราต้องมองออกว่าบริบทการต่อสู้ของขบวนการกับมันคือการต่อสู้กับรัฐนั้นการที่มีกลไกรัฐมาตรวจสอบสิ่งที่นั้นก็เข้าทางกับรัฐในการโอเคก็คือว่าโอเคคือทางด้านของกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการอิสรภาพบางอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณฮากิมกำลังจะพูดคือว่าหน่วยงานของรัฐเองในขณะนี้มีอำนาจอยู่ถ้าให้หน่วยงานของรัฐมาตรวจสอบมันก็จะดูแล้วไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ก็อยากจะให้มีหน่วยงานอื่นที่เป็นกลางเข้ามาช่วยดูแลด้วยใช่ครับอย่างในกรณีของตัวอิหม่ามด้วยก็ยังคลุมเครือว่าใครเป็นผู้กระทำครับข้อดีของตัวอิหม่ามนี่คือเรายังหาความจริงไม่ได้แล้วแล้วก็มีกรณีอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นคนมลายูมุสลิมที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะไม่มีคำตอบว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับขณะที่กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนไทยพุทธนะครับถูกทำร้ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยจะมีคำตอบอย่างค่อนข้างรวดเร็วบางกรณีเนี่ย24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยสามารถระบุตัวได้ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามันระบุตัวผิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเห็นน้ำหนักที่ไม่เท่ากันสิ่งที่เราจึงเสนอขึ้นมาแล้วก็จริงๆไม่ได้เสนออย่างเลื่อนลอยเพราะมีตุ๊กตาให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยกลไกที่เป็นการทำงานของคณะทำงานหลายฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าข้อมูลที่เราบอกว่าเหตุการณ์นี้ใครอยู่เบื้องหลังเกิดเหตุเพราะอะไรเนี่ยมันทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเอาละมีความเข้าใจตรงกันส่วนที่ขาดอย่างที่บอกว่าต้องมีความยุติธรรมซึ่งครั้งนี้เนี่ยวันนี้เราได้ยินคำพูดของทางกองทัพก่อนหน้านี้ก็ได้ยินคำพูดของนายกรองนายกแล้วว่าจะอำนวยความยุติธรรมเราก็หวังว่าถ้าเราฟื้นความจริงขึ้นมากลไกตรวจสอบความจริงขึ้นมาบวกกับคำมั่นสัญญาเรื่องการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยเราได้2ปัจจัยมาเชื่อมกันละซึ่งมันจะไปตัดตอนของวงจรแห่งความรุนแรงที่เป็นการล้างแค้นเอาคืนได้มันจะไปตัดตอนของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งมันไปบั่นทอนกระบวนการสันติภาพก็นั่นจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ไฟกำลังแรงทุกคนต้องการสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนต้องการเห็นสันติภาพภาคใต้เราช่วยกันผลักดันให้เกิดกลไกตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายฝ่ายทำความจริงให้ปรากฏและอำนวยความยุติธรรมที่เป็นความยุติธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นครับนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลากหลายคำถามนะครับแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วนะครับแต่ว่ายืนยันตรงนี้ครับว่าทางด้านของกลุ่มเปอร์มาสเองเนี่ยมีเป้าหมายจุดประสงค์ก็คือจะให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปราศจากความรุนแรงและก็อยากจะเห็นรัฐไทยของเราเนี่ยเป็นรัฐที่เขาเรียกว่าให้อิสรภาพในหลายๆภาคส่วนแล้วก็เขาเรียกว่าให้ความเคารพทางด้านของประชาชนในพื้นที่ครับแล้วก็อย่างเปอร์มาสเองก็ที่ผ่านมาก็มีข้อเรียกร้องตลอดว่าต้องว่าทำการขัดด้วยอาวุธยังไงก็ตามเนี่ยต้องไม่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสำคัญนะครับและสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สุนัยก็ยืนยันและขอพูดอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องความยุติธรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเริ่มต้นของกระบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะนำความปองดองมาสู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุนัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอากิมนะครับเอาละครับรายการสุ่มหัวคิดของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับ